สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับแปลงที่3นะมาดูนะครับว่าแปลงที่3เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ฝนตกไม่เคยหยุดเลยนะครับไม่หยุดจริงๆแล้วนะเนี่ยน้ำท่วมอีกแล้วนะครับตกเยอะมากทั้งวันน่ะตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมันก็ทำอ่ะฝนตกตั้งแต่20วันนะครับจนตอนนี้จะ50แล้วเนี่ยตกยังไม่เคยหยุดเลยนะครับก็มาดูครับว่ามันเป็นยังไงนะถ้ามันไม่ตกเนี่ยเราอัดน้ำอัดปุ๋ยไปได้ไงในสายนะครับอัดฮอร์โมนอะไรเงี้ยมันก็จะเขียวต้นมันก็จะใหญ่กว่านี้ประมาณนึงนะครับต้นมันก็จะเขียวกว่านี้นะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้กิเลนี่ก็แปลงที่3นะครับตอนนี้ข้าวโพดก็สูงประมาณ2.5 เมตรนะครับ2.5 เมตร2.7 เมตรประมาณนี้ไม่เกินฝักเริ่มออกแล้วนะครับเนี่ยฝักเริ่มออกแล้วนะยาวไม่ยาวกูดูนะครับเวลาทำข้าวโพดถ้าใส่ฟอสฟอรัสเยอะเกินข้าวโพดแอ่งเยอะนะครับข้าวโพดซ้อนเขาเรียกข้าวโพดซ้อนข้าวโพดซ้อนหมายความว่า1ฝักตรงนี้มันจะมีอีกฝักนึงอยู่เนี่ยครับฝัก2ฝักเนี่ยอันนี้คือโพดซ้อนไม่ดีนะครับข้าวโพดเรียกข้าวโพดซ้อนไม่ดีนะครับอันนี้เขาไม่ได้ซ้อนนะครับเขาอยู่คนละข้อเขาเลยข้อกันอยู่คนละข้อนะครับแล้วก็จะดูว่าฝักสองฝักสามเนี่ยฝักสามก็เริ่มเนี่ยดูซิว่ามันจะมีเม็ดไหมคุณดูเลยครับคุณดูที่ไหมครับไหมของเขาเนี่ยถ้าเขามีไหมนะครับแสดงว่าเขาจะต้องมีเม็ดแน่นอนนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวผสมเกสรไงครับและถ้าคุณฉีดยาตอนนี้เนี่ยเขากำลังผสมเกสรเนี่ยผสมกับดอกตัวบนเนี่ยเกสรตัวบนหล่นมาใส่เกสรตัวเมียเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาเรียกไหมอ่ะถ้าใช้ยาแรงเกินนะครับมันก็ไม่รอดแน่นอนนะครับยุบแล้วก็เกิดอะไรขึ้นไม่เข้าเม็ดไงนะครับเม็ดก็จะวงเวงเวงเม็ดจะใหญ่แล้วก็แน่นๆๆอะไรเงี้ยมันไม่เลี้ยงไม่สวยนะครับเกิดการผิดปกติเกิดขึ้นก็มีคุณผู้ชมถามเอ้ยมันหนอนมันกินเยอะเนี่ยไหมออกแล้วเนี่ยหนอนก็เข้าอะไรโน่นนี่นั่นเอ้าผมก็บอกว่าฉีดให้มันอยู่ตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยนี่โดนเขาเพิ่งบินไป4วันที่แล้วนะครับก่อนที่ไหมเขาจะออกเนี่ยเราก็บินเสียบินให้มันอยู่เลยนะครับใส่ฮอร์โมนอะไรก็ใส่ไปบางทีเราใส่ฮอร์โมนโน่นนี่นั่นนะไหมยังเน่าอีกไหมตรงนี้เน่าอีกโอ้โหทำไงอีกอะคันเนี้ยคุณปลูกมาซะสวยทำมาซะสวยเลยแต่ไม่ได้ผลผลิตเพราะอะไรนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเพราะอะไรก็เพราะอย่างเงี้ยนะครับฉีดยามันมีวันกำหนดของเขานะครับบางทีแต่ละคนแต่ละแปลงมันก็ไม่เหมือนกันอีกแต่ละพันแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันอย่าง45โน่นนี่นั่นผมก็อธิบายว่าเออต้นประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยควรที่จะหยุดยาได้แล้วครับควรจะฉีดยาซ้ำอีกหรือยังไงนะครับเมื่อวานก็มาตัดหญ้านะครับตรงเมนตรงท่อเดี๋ยวก็ยามาฉีดนะครับข้าวโพดตรงนี้ก็ประมาณ50วันนะครับแปลง3นะปุ๋ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็พูดเรื่องซ้ำๆเดิมๆนี่แหละนี่นะปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ไม่มีอะไรครับมีแค่ยูเรียมีใส่ยูเรีย2ลูก21ประมาณ11 12ลูกนะครับแล้วก็ลองพื้นอีก4 ลูก 5 ลูก 4 ลูก 5 ลูกก็อยู่มาสัก 17-18 ลูกไม่เกิน20นะครับแล้วก็อัดฮอร์โมนไปในสายยูเรียผมเอาพ่นแค่ลูกเดียวนะครับพ่นทางบนนะมีใส่ไปในสายลูกนึงครึ่งลูกหรือลูกนึงจำไม่ได้นะครับเพราะตอนนั้น20วันน่ะพอฝนหนักๆโอ้โหทำยังไงให้มันเขียวอะนะครับมันเหลืองนะก็อัดยูเรียไปในสายนะครับ
อัดยูเรียเข้าไปพอมันฟื้นขึ้นหน่อยอัดยูเรียให้มันฟื้นแก้ปัญหาให้มันฟื้นตอนนั้นมันเหลืองสลบเฉาเลยนะครับไม่โดนแดดอ่ะนี่ปั๊มหัวใจให้มันขึ้นมาขนาดนี้ก็โอ้โหถ้าคนไม่เข้าใจทำให้เป็นนะเรียบร้อยไปแล้วนะเหลืองหมดแปลงนะเหลืองหมดแปลงเลยแล้วก็ไม่โตดอกไม่ออกต้นไม่ใหญ่เนี่ยนี่ประสบการณ์สอนนะครับทำมาได้ถึงขนาดนี้ก็โอ้โหนะครับแปลงนี้ก็ไม่ใช่เป็นแปลงที่เต็มที่อีกมันฟื้นจากความเป็นความตายมาแล้วมันเหลืองหมดแปลงแล้วครับเหลืองหมดเหลืองจนไม่อยากได้อ่ะครับเหลืองมาแบบโอ้โหไม่อยากดูเลยจนทำให้มันฟื้นได้ขนาดนี้ครับแล้วมันก็ยังไม่เจอแดดอีกเลยนะครับเป็นเวลา1เดือนแดดก็แดดอ่อนๆชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับไม่เจอเลยอ่ะถ้าเจอแดดเปรี้ยๆสัก 2-3 วันเนี่ยเขาจะดำเขาจะต้นเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับนี่ก็ตัดหญ้าได้ถึงประมาณนี้นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูว่าสวยไม่สวยยังไงเดี๋ยวเอารถไถมาขึ้นให้ดูนะครับว่ามันเหมือนกันไหมข้างในนะครับปลูกข้าวโพดก็สำคัญนะครับเรื่องสุขภาพเวลาเรามุดให้น้ำนะน้ำราดระวังให้ดีนะครับเกสรตัวบนนะเราจะเป็นภูมิแพ้ได้นะครับเข้าไปนี่จามทั้งวันจามทั้งวันเลยนะครับเนี่ยหน้าฝนก็หญ้าก็รกเหมือนเดิมนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับข้างล่างก็จะต่ำกว่านี้หน่อยเพราะว่าน้ำมันขึ้นมานะครับแต่จากเนี้ยไปถึงเกือบล่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับตรงไหนที่มันทีหน่อยต้นเขาก็จะรีบหน่อยนะมันเกี่ยวกับระยะด้วยนะครับเวลาปลูกข้าวโพดอ่ะมันสัมพันธ์กันหมดอ่ะเวลาเขาเจริญเติบโตมาแสงไม่พอมันก็ผอมแล้วก็สูงนะครับต้นก็ไม่แบนอะไรก็ไม่แบนนะครับต้นข้าวโพดที่ดีที่สุดนะครับที่เหมาะกับการออกฝักนะพอออกดอกบนฝักเริ่มแทงแล้วนะครับต้นจะต้องแบนะครับตัวบนเนี่ยนะครับดอกบนนี่เริ่มออกแล้วต้องแบนะครับถ้าไม่แบฝักไม่ใหญ่ผมบอกเลยถ้าต้นไม่แบฝักไม่ใหญ่แน่นอนนะครับต้นแบต้นอวบดีฝักใหญ่แน่นอนครับผมบอกเลยคุณอัดยูเรียอย่างเดียวอัดต้นเขาผอมสูงใบนี่ใหญ่เขียวใบนี่ใหญ่ทับต้นอื่นหมดนะครับใหญ่เกินกว่าปกตินะครับดำใบดำมึนเมี่ยมเลยเงาวับเลยใบนี่เขียวเงาต้นผอมสูงขึ้นไปโหเห็นแล้วก็แล้วอย่างนั้นมันจะได้ไหมล่ะครับมันก็ยากที่จะให้มันทะลุตัน5อย่างเงี้ยถูกไหมครับถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเองครับทุกคนลองได้นะครับน้ำเต็มเนี่ยนี่ก็เหลืองเพราะว่าเนี่ยน้ำช่ำอยู่ตรงเนี้ยนะครับไหมเหลืองมันเป็นร่องน้ำนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูข้างๆเนี่ยนะครับลักษณะนี้ตรงไหนเป็นแอ่งน้ำขังก็เหลืองเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะทำได้ต้นเสมอกันทั้งไร่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ด้านข้างคือถ้าทำได้ขนาดนี้เกินเกวียนแน่นอนถึงเกวียนแน่นอนครับต่อไร่นะ10ไร่เนี่ยเกินแน่นอนนะครับทีนี้เราก็ดูแลเรื่องของน้ำให้ดีนะผมไม่ฉีดยาแล้วนะสองฝั่งเนี่ยนะครับไม่ฉีดแล้วนะครับพอแล้ว
ยาหนอนนะครับก็มีตัดหญ้าเนี่ยตัดหญ้าข้างขอบแล้วก็ให้น้ำอย่างเดียวแล้วนะตอนนี้ให้น้ำแล้วก็ผสมพวกน้ำหมักไปด้วยนะครับแค่นั้นเองตอนนี้นะครับพอแล้วไม่ทำอะไรแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันว่า10ไร่ตรงนี้ได้เท่าไหร่นะครับหลังจากที่เกิดอาการเซ็กเอ็กซิเดนเกิดอาการเอ็กซิเดนตั้งแต่20วันเหลืองแล้วทำยังไงมันจนถึงขนาดเนี้ยทำยังไงให้มันได้ขนาดนี้นะครับเราก็ต้องอาศัยความเข้าใจนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับใครสนใจยังไงก็สอบถามหลังไมค์แล้วกันขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ